ค่อยๆดูนะข้อนี้บอกว่ากำหนดให้ u เป็นอันนี้ถ้าเขียนลักษณะอย่างเงี้ยมันก็คือ x y z ถูกป่ะก็คือค่า1หน่วยบนแกน x ก็มีค่าเป็น x ค่า1หน่วยบนแกน y ก็มีค่าเป็นเลข3ค่า1หน่วยบนแกน z ก็มีค่าเป็นเลข5สำหรับเวกเตอร์ u นะฮะส่วนเวกเตอร์ v เนี่ยก็คือ1 0 2นะฮะแกน x ก็คือ1แกน y คือ0แกน z คือ2ถ้าหาค่าไซน์ของมุมระหว่าง u กับ v เนี่ยเท่ากัน1แล้ว x มีค่าเท่าใดโอ้ไม่ยากไม่ยากแต่ว่าต้องใช้ cos vector ใช่ไหมต้องใช้ cos vector นะครับดูได้ยังไงว่าทำไมต้องใช้ cos vector ครับผมดูได้ไงทำไมต้องใช้ cos vectorข้อที่หนึ่งมันถามหาค่าไซน์ครับโอเคไหมมันไม่ได้ถามหาค่าคอสหรือว่ามันไม่ได้ถามหามุมเซต้านะข้อที่สองสำหรับโจทย์ข้อนี้นะมันเป็นสามมิติครับมีแกน x แกน y แกน z มันเป็นสามมิติเพราะนั้นด้วย2 อย่างเนี้ยพี่มองปุ๊บเนี่ยมันใช้ cos vector แน่นอนเลยนะทีนี้สูตร cos vector เนี่ยก็คล้ายๆกับ dot vector ใช่มั้ยคือu cos v หาขนาดนะครับจะเท่ากับขนาด u ขนาด v sin theta ครับผมโอเคมั้ยขนาด u ขนาด v sin theta และการ cos vectorจะต้องมีวิธีการคิดเฉพาะใช่ป่ะวิธีการคิดเฉพาะก็คือทำเป็นลักษณะคล้ายๆเมทริกอย่างที่โจทย์เนี่ยเขาทำนะฮะโอเค i j k เพราะนั้นต้องใช้2สูตรเนี้ยร่วมกันคือใช้สูตรไอเนี่ยร่วมกับการ cos vector นะครับใช้ร่วมกันนะอ่ะมาดูสิ่งที่เขาทำก็แล้วกันดูว่าข้อนี้ไม่ได้หลอกไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพียงแต่ว่าเป็นการคอเฉยๆนะซึ่งคอเราไม่ค่อยได้ทำขั้นแรกเขาบอกว่าเอา u มาคอส v ก่อน u จะคอส v ได้ก็เขียนเป็นลักษณะของเมทริกผลของการที่ได้ u คอส v จะได้เวกเตอร์ขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับได้เวกเตอร์ใหม่ตัวนึงนะน้องก็ลองดูนะเราก็เขียน i j k อย่างเงี้ยนะครับเราก็เอา u ไล่มาเลย x 3 5แล้วก็ v ต่อมาก็เป็น1 0 2การคอสอย่างเงี้ยวิธีทำคือเราคูณลงเป็นบวกใช่ป่ะแล้วคูณขึ้นเป็นลบใช่ป่ะไหมเรียนยังฮะอือคืออะไรอือคือใช่หรือยังไงน่าจะใช่อ่ะเดี๋ยวพี่ลองทำนะคือเขาไม่ได้ทำแต่ว่าเขาให้ผลลัพธ์มาเลยใช่ป่ะแต่เดี๋ยวเราลองทำนะก็คือ i j k นี่นะ x 3 5 1 0 2เหมือนว่ามันต้องลองอีกอันหนึ่งใช่ป่ะ i x 1 j 3 0อย่างนี้ป่ะแล้วก็คูณลงใช่ไหมก็เป็น6 i ชุด6 i อันนี้ก็คูณลงก็เป็น5 j แล้วก็คูณลงก็เป็น 0k นี่ฮะแล้วก็คูณขึ้นเนาะคูณขึ้นอีกสีหนึ่งชิบอันนี้เป็นลบ k ลบ 3k อันนี้เป็น0อันนี้เป็นลบเท่าไหร่วะ x เหรอ2
ลบสอง x j ถูกไหมห้า j สอง x j โอเคถูกทีนี้เราก็มารวมความใช่ป่ะเอาสองอันนี้มารวมกันเราก็ดูว่า i กับ i ก็มีตัวเดียวก็คือ 6i ทีนี้ j มี2ตัวใช่ไหมเราก็ได้เป็นบวกด้วย5ลบ 2x j นะครับ k มีตัวเดียวคือลบ 3k โอเคไหมตรงไหม 6i เฮ้ยทำไมไม่ตรงทำไมตรงค่า j ไม่ตรงวะพี่ทำผิดป่ะหรือเขาทำผิดตรงค่า j อ่ะเห็นไหมตรงค่า j ค่า j ต้องติดลบใช่ป่ะมันคูณอย่างนี้ตรงๆไม่ได้ใช่ป่ะมันต้องมีบวกลบบวกใช่ป่ะจำได้ไหมคนนั้นไอ้นี่ต้องติดลบพอติดลบคือเลขจะสลับกลายเป็น 2x ลบ 5ตัวนั้นของเขาถูกแล้วใช่เฉพาะค่า j เนี่ยต้องติดลบตรงนี้จะติดบวกอย่างนี้โอเคถึงจะถูกตรงกันนะตรงแล้ว Google งงเดี๋ยวตรงนี้ต้องลบด้วยใช่ผมพูดว่าโอเคใช่ไหมวะเนี่ยงงไหมเดี๋ยวนะพี่งงซ้อนได้งงเอาใหม่นะคือคณิตศาสตร์เป็นอะไรที่ต้องอธิบายได้นะจะอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวขอเปิดทฤษฎีก่อนทฤษฎีไอการคอสเวกเตอร์ครอสครอสโปรดักต์อือหือผลการคอสได้เวกเตอร์ถูกต้องนี่ A cos B ก็คือขนาด A ขนาด B สายเซต้าถูกต้องใช่ไม่ไออันนี้ไม่ใช่นับนิ้วแต่ว่าเป็น a cos b ได้ a cos b เป็นต้องใช้กดมือขวาเพราะว่าผลการคอสจะเป็นเวกเตอร์นะทีนี้สูตรอยู่ไหนนี่สูตรอยู่นี่สูตรอยู่นี่i คูณ i a cos b ขอสูตรที่มันสภาพคล้ายคลึงกับเมทริกอยู่ไหนนี่ส่วนนี้โอเคเจอแล้วใช่ไหมหาดีเทอร์มินันต์วิธีนี้เขาเรียกว่าหาดีเทอร์มินันต์ก็คือเราก็ลอกอันนี้ขึ้นมาอีกอันนึงใช่ไหมดูจากสูตรนี้เนาะเพราะนั้นคุณลงเป็นบวกนะ 2a คูณ 3b i ใช่ไหมฮะ 2a คูณ 3b i ส่วน j เดี๋ยวพี่ควรต้องลอกมาก่อนจะได้ง่ายนะชีวิตจะได้ง่ายพี่ควรต้องลอกมาก่อน ij i ก็คือ a 1b 1 j ก็คือ a 2 อย่างนี้โอเคไหมนี่เราพยายามพิสูจน์สูตรกันเนาะ
2 a b 3 i ก็คือคูณลงเป็นบวกนะครับขอดูตัว j นะคูณลงก็คือ3 a b 1ถูกไหมฮะใช่ j ขอดูตัว k นะตัว k ก็คือ a 1 b 2เห็นไหมตัว k นี่คือฝั่งคูณลงเป็นบวกนะครับทีนี้ฝั่งคูณขึ้นเป็นลบคูณขึ้นเป็นลบนะครับก็ทำจากตัว k ก่อนก็คือ a 2 b 1 k อยู่นี่ a 2 b 1 k ฝั่งคูณขึ้นเป็นลบของตัว i นะของตัว i ก็คือ a 3 b 2 i อยู่ไหนวะ a 3 b 2 i อยู่นี่เห็นไหมถูกต้องแล้วก็ฝั่งคูณขึ้นเป็นลบของตัว j นะครับของตัว j นะเห็นไหมเป็นของตัว j ไหมก็คือไหนวะตัวนี้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  b 3 a 1 j เห็นไหมครับ a 1 b 3 j โอเคไหมฮะทั้งแผงเนี้ยติดลบนะครับงั้นเราถูกละที่เราคิดอ่ะไม่ต้องไปคิดไออันนั้นเดี๋ยวนะนี่คือวิธี determinant The cost product can also be expressed by formula determinant โอเคคิด determinant ได้อีกวิธีหนึ่งคือใช้ cofactor ได้อันนี้คืออีกวิธีหนึ่งคือมันคนละวิธีนะมันมีหลายวิธีในการคิด cost product ซึ่งไอ้ที่เราคิดว่ามันจะต้องสลับเครื่องหมายอ่ะคือวิธี cofactor โอเคไหมจำได้ป่ะเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เหมือนสัปดาห์ก่อนนู่นน่ะที่เราคิดเรื่องเนี้ยแล้วเราบอกว่าเครื่องหมายมันสลับมันบวกลบแล้วก็บวกนะครับอันนั้นต้องเป็นวิธีโคแฟกเตอร์แต่ว่าครั้งนี้เราใช้วิธีดีเทอร์มินันต์เครื่องหมายไม่ต้องสลับโอเคไหมเก็บไหมเก็บไหมเพราะนั้นเอาอันนี้ไปเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์นะครับส่งเข้าไปในไลน์จริงๆไม่ต้องเอาลิงก์ไปจริงๆเอาแค่สกรีนช็อตก็พอป่ะเอาแค่สกินช็อตตรงนี้ก็พอเนาะนี่คือวิธีเอาลิงก์ไปเธอก็ไม่ดูหรอก ดูเธอก็ไม่ดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมปวดหัวไปอีกอ่ะเอาสกินช็อตพอคือมีสองวิธีโอเคไหมพี่ส่งสกินช็อตแล้วนะสกินช็อตแรกคือวิธีดีเทอร์มินันต์สกินช็อตที่สองคือวิธีโคแฟกเตอร์จริงๆมันมีวิธีอื่นอีกอยู่ข้างบนเนี้ยหลักๆเขาใช้2วิธีนี้ไอ้ข้างบนเนี่ยอย่าไปดูมันเดี๋ยวงงนะฮะดูแค่2วิธีนั่นแหละโอเคใช่โอเคแค่นี้แหละแล้วก็ลิงก์เอาไปดูเป็น reference เฉยๆโอเคงั้นย้อนกลับมาของเราเอาละย้อนกลับมาของเราดังนั้นแล้วเนี่ยนะของเราก็คิดอย่างเงี้ยถูกแล้วแหละนะเราไม่ต้องย้ายเครื่องหมายหรอกเนี่ยคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบถูกแล้วนะฮะได้ลบติดลบอยู่ข้างนอกโอเคคือจริงๆอ่ะตอนที่เราคิดทีแรกข้างนอกเราได้บวกเดี๋ยวพี่เขียนทีแรกดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะงงก็เป็น 5-2xอย่างนี้นะครับนี่คือทีแรกสุดเลยที่เราคิดได้เสร็จแล้วเขาก็แค่ย้ายเอาเครื่องหมายลบออกอ่ะก็เป็น 6i ลบ 2x ลบ 5 j เท่ากับ 3k ลบ 3k ไม่ใช่เท่ากับนี่ครับผมคิดอย่างนี้ก็จะเหมือนกับของที่โรงเรียนเป๊ะๆแล้วโอเคไหมนี่คือส่วนที่หายไป นี่คือส่วนที่หายไปเอาอันนี้ไปก่อนหนึ่งอันกินช็อตอันนี้ไปก่อนหนึ่งอันพอมาถึงเขาก็ไปบรรทัดสุดท้ายเลยไงเราก็เลยงงนะฮะนี่คือส่วนที่หายไปโอเคคือคณิตศาสตร์ต้องมีคำตอบนะจำเอาไว้นะเรียนเลขกับเราแล้วอะท้ายที่สุดแล้วอาจจะจำอะไรไม่ได้เลยแต่น้องต้องรู้ว่าน้องจะต้องเป็นคนมีเหตุผลนะครับ
อยู่ๆน้องจะมาใส่ลบเฉยๆเลยอย่างเงี้ยไม่ได้น้องต้องไปหามาให้เจอว่าทำไมลบมาจากไหนนะครับโอเคนะคนที่ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์อ่ะเขาสามารถที่จะแบบเอาลบมาใส่เฉยๆได้แต่นักคณิตศาสตร์จะไม่ได้นะนะนะนั่นคือข้อแตกต่างนะอ่ะโอเคเพราะนั้นเราถึงบรรทัดนี้แล้วนะเราได้แล้วนะคือบรรทัดที่3เองอ่ะของสิ่งที่โจเขาทำนะฮะเอาล่ะแล้วไงต่ออ่ะเพราะนั้นพี่เอาไอ้ที่คำนวณออกไปละแล้วพี่นั่งไล่ดูต่อนะทีนี้เครื่องหมายเท่ากับคืออ๋อจะหาไอ้ขนาดใช่ไหมหาขนาดก็จับถอดรูทเลยแล้วก็ทุกตัวยกกำลังสองให้หมดนะครับอือหือใช่ได้ได้ได้เสร็จแล้วก็ติดไว้ตรงเนี้ยนะติดไว้ตรงเนี้ยแล้วก็หาขนาดของ u ขนาดของ u ก็คือเดี๋ยวนะนี่คือ u cos v ก็คือค่อยๆหาทีละตัวนะหาขนาดของ u ก่อนเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็ขนาดของ v เป็นเท่านี้ทีนี้ก็จับ3ตัวนี้มาคูณกันใช่ป่ะแล้วก็อย่าลืม cos sin thetaซึ่งโจทย์บอกแล้วว่าไซน์เซต้ามีค่าเท่ากับ1แล้วก็คิดเลขได้โหแต่เลขก็จะเยอะนิดนึงแล้วก็ออกละโอเคจบแล้วโอเคไหมต้องการให้ไล่ทีละบรรทัดไหมเอาวิธีการก่อนเอาทีละอย่างวิธีการโอเคไหมสิ่งที่เขาทำไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกหมายเลขที่ท่านเรียกยังไม่เปิดใช้บริการเมื่อเช้าคือยังง่วงตอนนี้คือสลบแล้วคือเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดน่ะเราถึงบรรทัดนี้แล้วนะบรรทัดไหนวะนี่เพิ่งถึงบรรทัดนี้นะสีแดงๆเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะพูดที่เหลือต่อโอเคไหมเดี๋ยวจะพูดที่เหลือต่อนะครับขั้นต่อไปเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเมื่อเราได้เวกเตอร์แล้วอ่ะ u cos v เราก็ไปหาขนาดของมันนะครับไปหาขนาดของมันคือเวกเตอร์ u cos v เนี่ยของเราอ่ะมีค่าเท่ากับ6 i ลบ 2x ลบ 5j แล้วก็ลบ 3kเดี๋ยวเอาทีละขั้นขั้นแรกก่อนคือผลจากการคำนวณ cos vector อ่ะเราได้สิ่งนี้โอเคไหมนี่ขั้นที่หนึ่งผลจากข้างบนโอเคเนี่ยรอให้พยักหน้าผลจากข้างบนได้สิ่งนี้เสร็จแล้วเราก็บอกว่าหาขนาดนะผมหาขนาดวิธีการหาขนาดก็คือใส่absolute เข้าไป2ข้างนะหาขนาดอย่างนี้นะซึ่งไอ้ฝั่งขวาที่เป็นตัวเลขอ่ะวิธีหาขนาดของเขาอ่ะก็คือถอดรูทแล้วตัวข้างในจับยกกำลัง2ให้หมดอ่ะคุ้นไหมโอเคไหมใช่ป่ะเนี่ยวิธีหาขนาดอ่ะรูทมีนสแควร์นะครับดังนั้นเราจะได้36ลบไอ้เนี่ยใช้สูตรหน้ากำลัง2ก็เป็น4 x กำลัง2บวก2หน้าหลังก็คือเท่าไหร่วะ20ใช่ไหม2หน้าหลังแต่ว่าต้องเอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะแล้วก็บวก
เดี๋ยวนะเครื่องหมายลบเอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นลบ2หน้าหลังโอเคถูกแล้วลบ20แล้วก็บวกหลังกำลัง2คือ25นะฮะแล้วก็ข้างหลังเป็นเลข9นะครับเครื่องหมายบวกอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมค่อยๆทำเราก็จะได้ตัวเลขผสมกับตัวแปรถูกป่ะ36ลบ25บวก9ครับผมตัวเลขคือ20ครับผสมกับตัวแปรพี่แจกลบเข้าไปเลยเป็นลบ 4x กำลัง2แล้วก็บวก 20x ครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเขียนทั้งไปในเนี้ยอ๋อแต่เขาไม่ได้แจกเขาไม่ได้แจกเขาเป็น45แล้วก็ก้อนนะเขาไม่ได้แจกหรือเราควรจะต้องไม่แจกเดี๋ยวขอพี่ดูแจกไปเลยก็ได้มีค่าเหมือนกันแหละไม่ต่างกันไม่ต่างกันนี่คือตัวนั้นโอเคนะติดไว้เป็นสมการที่หนึ่งครับผมหัวเห็นไหมตัวต่อไปเราก็จะหาขนาด u มันก็คือ u ของเราเนี่ย x กำลังสองบวก3กำลัง2แล้วก็บวก5กำลัง2ครับผมพอรูทคั่วเข้ามาใช่ๆแล้วตัวต่อไปเราก็หาขนาด v เดี๋ยวพี่เขียนไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยหาทีเดียวมันก็คือ1กำลัง2บวก0กำลัง2บวก2กำลัง2ติดรูทโอเคมาฮะมาเพราะนั้น3กำลัง2คือ9 5กำลัง2คือ25 25บวก9เป็น34นะครับอันนี้ก็จะได้ x กำลัง2บวก34ติดรูทนะฮะส่วนอันนี้ก็จะได้4ใช่ไหม5รูท5นะฮะเป็นสมการที่2แล้วก็ตัวที่3นะครับโอเคท้ายที่สุดเราก็มารวมความกันเราก็บอกว่า u cos v เท่ากับขนาด u ขนาด v ใช่ไหม sin θ ถูกไหมครับทีนี้ u cos v ก็คือสมการที่1อ่ะ20ลบ 4x กำลัง2บวก 20x พอร์ตรูทพัวตัวแรกก็คือ x กำลัง2บวก34พอร์ตรูทตัวที่2ก็คือรูท5 sin θ มีค่าเท่ากัน1โจทย์บอกนะครับเข้าใจมั้ยแล้วเราก็คิดเลขเนี้ยออกแล้วถอดรูททิ้งให้หมดได้เลยนะถอดรูททิ้งให้หมดแล้วได้เท่าไหร่วะตัวเลขย้ายไปตัวแปรย้ายมา 5x กำลัง2บวก 20x 34บวก5ลบ20 19เหลือบวก19เดี๋ยวนะใจเย็นนี่ไม่ใช่บวก20นี่ก็เป็นลบ20
มาย 5x กำลัง2 3 9 19เท่ากับ0นะผมอือหือแล้วก็แยกคิดแยก2วงเลยป่ะไหนดูที่เขาได้เท่าไหร่อ้าวทำไมได้ไม่เหมือนเราอะ ทำไมได้ไม่เหมือนกันนะเราไปคิดตรงไหนผิดx กำลัง2บวก3 4เหรอถูกแล้วคูณ5อ๋อมันต้องคูณเราไปคิดบวกอ่ะเราคิดบรรทัดนี้ผิดโอเคเอาใหม่ใจเย็นตรงนี้คือคูณคูณก่อนก็ได้ 5x กำลัง2บวก3 4คูณ5นะครับ170โอเคอันนี้จะเหลือ20ลบ 4x กำลัง2บวก 20x ย้ายข้างมาจะกลายเป็น 9x กำลัง2ลบ 20x แล้วก็บวก150ใช่แล้วทำไมเราได้ไม่เหมือนเขาอ่ะมันเอา9หารตลอดเหรอ10มีใครสักคนผิดอ่ะไม่พี่ผิดก็เขาผิด เขาดูของเขาก่อนเขาดูของเขาก่อนปวดเรียกเลยเรียกเหี้ยของเขาทำยังไงv อันนี้ u กับ v ขนาด u ขนาด v sin theta u cos v อันนี้จับคูณเฉยๆก็คือ5คูณด้วย x กำลัง2บวก3 4อันนี้ตรงข้างหลังก็ตรงข้างหน้าก็ตรง2x ลบ5บวก4 5ใช่ไหมดูสิคือไม่ได้แจกโอเคถ้าเราไม่แจกทีนี้ขอไล่ดูของเขาก่อนนะพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้ทำยังไงวะถอดรูทออกหมดข้างหลังเป็น 5x กำลัง2บวก170ตรงกันนะ 5x กำลัง2บวก170ข้างหน้าเป็น 4x กำลัง2ฮะเมื่อกี้เราได้ติดลบแปลว่าเราคิดผิดนี่ไงตรงเนี้ยลบ 4x กำลัง2มันต้องไม่ใช่ลบ 4x กำลัง2ฮะโอเคเก็ตละพี่ทำผิดไปหน่อยได้เข้าใจเดี๋ยวดูของเขาก่อนเป็น 4x กำลัง2ลบ2ก็คือแจกธรรมดานะ2หน้าหลัง 2x แล้วก็5แล้วก็25แล้วก็4 5เฉยๆโอเคแล้วก็คิดเลขโอเคเก็ตละเข้าใจเราคิดเลขผิดเป็นเราเองที่ผิดนะฮะแล้วเหตุที่เราผิดเพราะว่าเราไปทำข้างบนแจกให้มันเยอะพอมันเยอะเราก็จะงงเองคือผิดตรงนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูตรงเนี้ยพอเราแจกเข้ามาใช่ป่ะ
มันจะหลุดความเป็นพจน์ของพจน์เจทิ้งไปซึ่งเครื่องหมายอ่ะต้องเป็นเครื่องหมายบวกด้วยนะนี่คือกรณีที่ผิดกรณีที่หนึ่งนะครับเพราะว่าต้องยกกำลังสองตรงเนี้ยเพราะนั้นตรงนี้คือเครื่องหมายบวกดังนั้นข้างล่างนี้ก็ผิดเหมือนกันข้างล่างนี้ต้องแก้เลยปึ๊บขอแก้เป็น4 x กำลัง2ลบ 20x แล้วก็36บวก9บวก25เป็น70นี่ไงเลขจะสวยละนี่ผิดตรงนี้ของที่เราทำนะผิดตรงนี้เป็นสมการที่1พอเอาสมการที่1มาแทนมันจะเป็นข้างซ้ายนี้มันจะเป็นข้างซ้ายก็คือ 4x กำลัง2ลบ 20x บวก 70เสร็จแล้วนี้ก็จะกลายเป็น 4x กำลัง2ลบ 20x บวก 70โอเคพอเราแก้สมการเสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็จะได้เป็น x กำลัง2บวก 20x แล้วก็บวก100เยี่ยมเท่ากับ0เราก็เลยจะได้เป็น x บวก10ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0คำตอบคือ x เท่ากับลบ10ก็จะตรงกับของเราใช่ไหมใช่เยี่ยมคิดอย่างนี้โอ้เยอะเหลือเกินทำยังไงดีเดี๋ยวทำเป็น2ขั้นตอนแล้วกันนะอ่ะขั้นแรกเอาถึงตรงนี้ก่อนนี่คือขั้นที่1ทวนอีกทีขั้นที่1โอเคไหมสติหลุดละขั้นที่1โอเคไหมค่อยๆดูใจเย็นๆใจเย็นขั้นที่1คิด3ตัวนะฮะคิด3ตัวก็คือขนาด u cos v นะครับขนาด u cos vซึ่งไอ u cos v เนี่ยโอ้คิดจาก determinant ก่อนหน้านี้ใช่ไหม determinant ก่อนหน้านี้งั้นจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ขั้นที่1นี่คือขั้นที่2เพราะก่อนหน้านี้มันคือขั้นที่1ตอนที่คิด determinant ไอเนี่ยขั้นที่2แล้วพี่ลบขั้นที่1ทิ้งไป unsend โอเคขั้นที่1คิด determinant ขั้นที่2เอา determinant มาคิดต่อใช่ป่ะนะฮะได้ตามนี้ต้องหาขนาดตอนที่พี่คิดที่แรกพี่หาขนาดผิดวิธีไปหน่อยนึงคือมันต้องจับยกกำลัง2แล้วถอดรูทนะครับนะฮะเราจะได้ตัวนี้มาเป็นสมการที่1โอเคมั้ยเสร็จแล้วเราก็หาขนาดของตัว u และตัว v นี่คือขั้นที่2นะครับหลังจากนั้นเราจะเข้าสูตรครับผมเข้าสูตรนี่คือขั้นที่3แล้วแค่นี้เองจบละเราจะเข้าสูตรนี้นี่คือขั้นที่3ข้อนี้ใช้3ขั้นตอนนี่คือขั้นที่3นะครับเราก็บอกว่าขนาดของ u cos v เท่ากับขนาด u ขนาด v sin theta แล้วก็ขนาด u cos v เมื่อกี้คิดแล้วสีแดงใส่เอาไป
ขนาด U ขนาด V ก็คิดแล้วใส่เข้าไปไซน์เซต้าเป็น1โจทย์กำหนดถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็คิดเลขแล้วก็ออกมา x เท่ากับลบ10จบปวดหัวเชียวคือที่มันดูวุ่นวายเพราะว่าเลขมันเยอะนะเลขมันเยอะแต่ถ้าเราแบ่ง3ขั้นอ่ะค่อยๆแบ่งมันก็จะได้นะครับอ่ะทวนอีกทีนึงขั้นที่1หาค่า cross productใช้ determinant ใช่ป่ะใช้ metric อ่ะขั้นที่2หาค่าขนาดใช่ไหมครับของ u cos v แล้วก็ขนาด u แล้วก็ขนาด v ถูกไหมครับขั้นที่3ก็มาแทนสูตรใช่ไหมคือขนาด u cos v จะเท่ากับขนาด u คูณขนาด v sin theta มี3ขั้นแล้วก็ออกมีหลักการเป็นอย่างนี้ส่วนคิดเลขก็ค่อยๆทำ